กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเจนจะมาโฮสต์ค่ะสีนั่นเองค่ะบอกเลยว่าสีเด่นมากเวลาถ่ายรูปอินสตาแกรมอะไรเงี้ยคุณมากมากผ้าดีมากผ้าค่อนข้างหนานะคะเป็นชุดว่ายน้ำแบบใสเกาหลีฝอหน่อยๆบอกเลยเน็ตไอดอลทุกคนควรจะมีครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าช็อปหนักมากเพราะว่าเป็น11/11ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเซลล์มหากรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศจีนมาเลยนะคะลดจุกสุดนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันนะคะก็คือที่เจนใส่อยู่เลยอันนี้เนี่ยเจนเพิ่งไปเขาใหญ่มาเนาะกับแฮปปี้ซันเดย์เขาแล้วก็เพิ่งใส่ตัวนี้มาถ่ายรีวิวกันแบบสนุกมากก็มีเพื่อนๆอ่ะถามกันมาเยอะมากว่าพี่เจนขาตัวเนี้ยชุดของอะไรซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าราคาถูกมากหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพผ้าต่างๆคือสวยมากนะคะมันจะมีลายมี texture พอใส่แล้วคือดูพูดดีมากคือดูดีเกินราคานะคะก็เป็นตัวที่1แบบนี้เลยเรามาที่ตัวที่2นะคะนั่นก็คือตัวนี้บอกเลยว่าแซ่บมากก็คือถ่ายคู่กันที่เราถ่ายเป็นวีลนะที่โยนผ้าลงจากท้องฟ้านี่ตัวนี้สุดปังบอกเลยว่าใครไปเที่ยวเขาใหญ่พยาอะไรเงี้ยใส่แล้วคือเกิดแน่แม่ก็คือสวยมากๆนะคะผ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้ายืดเนาะเพราะงั้นเนี่ยใส่แล้วสบายมากแล้วก็ผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะคะทิ้งตัวพอเราแบบมีเอวมีเคิร์ฟอะไรเงี้ยพอใส่แล้วมันก็จะรัดรูปพอดีสวยงามมากๆค่ะตัวที่2นี้ก็แซ่บเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นเดรสสีเขียวน่ารักมากช่วงนี้เนี่ยแอบอินสีเขียวคือเป็นสีมูนนะคะอันนี้ก็คือเป็นฮอลิเดย์ซีซั่นอีกแล้วใครไปช่วงแบบเที่ยวช่วงแบบสิ้นปีปีใหม่เงี้ยบอกเลยว่าตัวนี้ก็ต้องจัดคือสวยมากน่ารักมากนะคะเป็นแบบว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบผูกคอใช่ปะส่วนด้านหลังเนี่ยก็บาดนะคะเห็นหลังสวยงามมากๆถ้ายืดใส่สบายนะคะเวลาใส่เสื้อผ้าแบบนี้จะอาจจะแนะนำว่าให้ใส่เป็นปิดจุกนะไม่ได้ใส่เป็นบรานะจะได้ไม่เห็นด้านหลังค่ะอย่างที่บอกช่วงนี้อินสีเขียวจริงนะคะก็มาอีกแล้วอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์อันนี้จะแนะนำเลยนะว่าไม่ต้องสั่งตัวใหญ่เพราะว่ามันมาใหญ่อยู่แล้วนะคะใครตัวเล็กๆนะคะใส่ S พอไม่ต้องสั่งเป็น L M L อะไรอย่างงี้นะบอกเลยว่าสีเด่นมากเวลาถ่ายรูปอินสตาแกรมอะไรเงี้ยคุณมากมากผ้าดีมีพ็อกเก็ตตรงนี้นะคะสามารถใส่ของใส่อะไรได้เลยเนาะก็ถือว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่สวยมากเป็นทรงโอเวอร์ไซส์แต่เวลาใส่กับตัวเนี่ยก็คือดูเก๋ดูเท่นะคะไม่ได้ดูแบบใหญ่เท่าทะเกินไปสีเขียวไปแล้วจัดมาอีกตัวเป็นสีชมพูนะคะแต่สีชมพูตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าคนละแบบนะผ้าเนี่ยจะค่อนข้างบางกว่าหน่อยฟีลแบบทะเลเบาๆผ้าเบาๆอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะชอบมากกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูซึ่งจะรู้สึกว่าสีโทนเนี้ยเวลาถ่ายรูปอินสตาแกรมอะขึ้นมากๆจะเอาไปใส่กับพวกกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตเสื้อกล้ามด้านในก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวเดี่ยวๆโดดๆและใส่รองเท้าบูทก็คือได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันน่ารักมากเขียวเนี่ยเขาจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะแต่ว่าตัวสีชมพูเนี่ยคือไซส์ตามมาตรฐานเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากจะใส่ตัวใหญ่นะคะก็แนะนำให้สั่งเป็นตัวไซส์ L หรือว่า XL เนาะต่อมานะคะตัวนี้นะคะเจนสั่งของ Honey Spot นะเป็นแบรนด์ที่อยู่ Under Shein นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเดรสสีเขียวน่ารักมากน้องซาลาเปาอ่ะถ้าหนูตัวใหญ่พี่ว่าตัวนี้อาจจะไม่รอดอยู่ต้องเป็นคนตัวเล็กทรงเล็กอาจจะใส่ตัวนี้แล้วก็คือน่ารักตะมูตะมินะคะก็จะเป็นสายเดี่ยวเดรสสั้นแบบนี้ค่ะผ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบาสบายนะแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นยางยืดเพราะงั้นเนี่ยเป็นฟรีไซส์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะใส่แล้วคือแบบดูเท่นะอันนี้เนี่ยก็คือมีกระเป๋าด้านหน้าด้วย2ข้างแบบนี้นะคะเป็นเสื้อครอปโอเวอร์ไซส์และก็เป็นเชิ้ตผ้าดีมากผ้าค่อนข้างหนานะคะตัวนี้อาจจะใส่กับพวกเอวสูงกางเกงเอวสูงก็ได้หรือว่าจะเป็นไบเกอร์ชอร์ตแบบนี้ก็ได้ก็อันนี้จะว่าจะมาใส่คู่กันแบบนี้ได้เลยคือเก๋เท่สวยงามอันนี้นะคะผ้าก็จะมีความเป็นลูกฟูกเนาะมีลายมีแพทเทิร์นมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นผ้าเรียบเพราะงั้นเนี่ยเวลาใส่ก็คือจะดูมีอะไรมากกว่านะคะต่อมานะคะอันนี้จากดาชีนะคะใช่ไหมนี่ของดาชีนะคะก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ Under Shein เหมือนกันนะดาชีอันนี้ก็จะมีความเป็นสตรีทเกาหลีขึ้นมานิดนึงเป็นจัดมาเป็นไซส์ M เนาะอยากให้มันโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะนี่นะคะรองเท้าบูทที่เจนเลือกมาใส่คู่กับเสื้อตัวนี้นะก็คือมีความแบบเกาหลีสตรีทสุดๆนะคะเป็นรองเท้าบูทสีขาวใส่กับอย่างเงี้ยได้บอกเลยว่าเข้ามากๆนะคะผ้าเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเท็กซ์เจอร์แบบก้อนเมฆอ่ะจับแล้วคือนุ่มมากๆและเขาจะมีซิปอยู่ที่คอนะคะเราสามารถลุดลงก็ได้หรือว่าลูดขึ้นก็ได้นะคะใส่ได้ทั้ง2แบบเลยเท่ทั้งหมดนะชิ้นต่อไปนะคะก็คือกางเกงตัวนี้เลยนะซึ่งบอกเลยว่าเท่มากๆนะ
เป็นกางเกงสีเทานะคะผ้าเนี่ยมีความเหมือนแบบว่ากางเกงทำงานผู้ชายเพราะงั้นเนี่ยมันจะดูบอยๆดูแมนๆหน่อยและทรงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแคชชวลนะคะมีความเป็นฮิปฮอปสโตร์อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคือดูแล้วแบบเท่มากๆบอกเลยว่าสวยมากแล้วตัวเนี้ยเขาเป็นแบบว่าฟรีไซส์นะคะเพราะงั้นเนี่ยทุกคนสามารถใส่ได้เลยยืดเข้ายืดออกได้นะคะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเบสิกนะคะสามารถใส่ได้บ่อยๆเลยแต่ว่าผ้าเนี้ยบอกเลยว่าเขาอะเป็นผ้าที่เขารีไซเคิลมานะเพราะงั้นเนี่ยมีความโลกสวยขึ้นไปอีกอีโคเฟรนลี่นะคะก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาแบบนี้เลยนะสวยเข้ารูปดูดีมากๆแล้วก็เบาสบายนะคะตัวต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อท็อปนะตัวนี้บอกเลยว่าดูดีคุณหนูดูแพงมากๆจะมีความเป็นแบบจับจีบเป็นช่อ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 ทั้งตัวเลยนะเพราะงั้นเนี่ยใส่แล้วคือดูแพงดูมีดีเทลมากๆค่ะในหมวดหมู่ของชุดว่ายน้ำนะคะเราก็จัดมาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ vacation staycation ออกไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมเจนก็เลยจัดชุดว่ายน้ำมาหลายตัวมากนะคะอ่ะตัวแรกก่อนเลยแล้วกันอันนี้เนี่ยสามารถใส่เป็นแบบว่า beach cover ได้คือใส่ไว้ปิดเวลาเราใส่ชุดบิกินี่แล้วใส่มาปิดได้นะคะหรือว่าจะใส่เดี่ยวก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะใส่ที่ผิดจุกแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยเป็นเสื้อท็อปได้เลยนี่แหละเหมาะกับเป็นแบบว่า beach cover มากกว่าแต่ว่าจะใส่แบบเจนก็ได้นะเจนก็ชอบที่เจนใส่ก็คือใส่เป็นท็อปไปเลยนะคะส่วนชุดว่ายน้ำนะคะก็เจนได้มา2ตัวนะแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยก็คือใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้แทนนะอันนั้นอาจจะเป็นสีเขียวนะคะก็มีความแบบใส่แล้วคือดูเท่มากบอกเลยว่ามีความแบบฝรั่งชุดว่ายน้ำสายฝอสูทสีเขียวใส่เรียบร้อยแล้วไปเที่ยวทะเลเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันใส่ตอนไปทะเลเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นบิกินี่แบบครอปแบบนี้ปิดทั้งอันก็ไม่ค่อยโป๊เท่าไหร่ปิด cover ได้หมดแน่ๆนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีดีเทลเป็นผ้าผูกแบบนี้ก็คือสามารถผูกให้มันกลายเป็นรอยย่นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโบแบบนี้ได้นะคะมี2ข้างด้วยกันแล้วก็เหมือนกันกับด้านล่างเขาเป็นชุดว่ายน้ำแบบใส่เกาหลีฝอหน่อยๆอะไรเงี้ยเกาหลีใส่ฝอนะคะสีมันน่ารักแต่ว่าโอ้ยมันดูแล้วแบบเป็นกางเกงที่แบบใส่แล้วคือดูดีมากๆนะคะมาในหมวดต่อไปนั่นก็คือในหมวดของรองเท้าซึ่งบอกเลยว่าดิฉันชอบมากรองเท้าชีอินคือดีมาก Instagram มากใครเป็นเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยต้องสั่งรองเท้าชีอินเลยเพราะว่ามันสวยแล้วมันแบบราคาไม่แพงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเพชรแบบนี้ซึ่งเพชรเนี่ยใหญ่มากโดดเด่นมากๆใส่ไปยืนไกลๆยังไงคนก็เห็นนะคะและสีเนี่ยจะปาเบิ้ลนะคะก็ได้น้องคนนี้มา1คู่นะส่วนเมื่อกี้ก็รองเท้าบูทนะที่เมื่อกี้ให้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบว่านี่รองเท้าบูทเขาจะเป็นแบบว่าผูกเชือกเยอะๆนะคะข้างนะคะเขาจะมีน้องซิปอยู่ซึ่งเราสามารถแบบรูดซิปรูดขึ้นได้เลยบอกเลยเน็ตไอดอลทุกคนควรจะมีเพราะเวลาถ่ายรูปมันจะเด่นมาจัดไปแล้วราคาคุณไม่ถึงพันมีที่ไหนรองเท้าบูทใหญ่อย่างนี้ราคาไม่ถึงพันนะคะคู่สุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบสิกนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นคิทเทนฮีลนะแต่ว่ามีความเป็นรองเท้าแตะหน่อยๆแต่ว่าดูไม่แคชชวลมากเพราะว่ามีส้นนิดนึงนะคะก็คือสวยมากแล้วคือหนังเนี่ยบอกเลยว่านุ่มมากๆนะคะใครที่กลัวเรื่องรองเท้ากัดอะไรเงี้ยหนังกัดบ่อยๆจนบอกได้เลยว่ายี่ห้อชีอินถ้าเป็นในหมวดของ MOTF เนี่ยก็ถือว่าเป็นแคตตากรีรองเท้าที่ดีมากๆนุ่มมากๆนะคะใส่แล้วคือดีอีกรุ่นหนึ่งของชีอินเนี่ยก็คือตัวโคคูนนะนั้นฉันว่าดีเหมือนกันใส่แล้วนิ่มมากทุกคู่จนสั่งมาหลายคู่แล้วแล้วคือนิ่มหมดนะคะก็นี่นะคะรองเท้าคู่สุดท้ายในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับชีอินฮอลที่เจนสั่งมาในครั้งนี้11/11บอกได้เลยว่าคุ้มจุกใจแน่ๆเพื่อนๆทุกคนใครสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดที่ description box ข้างล่างได้เลยนะคะเจนจะใส่ให้เลยลิงก์ทุกตัวที่เจนสั่งมาในครั้งนี้ค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากได้โค้ดลดพิเศษ on top เพิ่มไปอีกจากโปร11/11แล้วเนี่ยก็สามารถใช้โค้ดเจนสรยาได้เลยนะคะJANESORAYA ค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะที่ฉันเนี่ยช็อปชีอินมาเป็นปีแล้วนะคะและคือใช้โค้ดตัวเองตลอดนะก็วันนี้นะคะเจนก็ขอบคุณแล้วกันนะคะที่ติดตามจนจบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย